องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอรายการประชาลักษณ์พัฒนาสันติสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ผ่านมานอกจากการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อเหตุการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเพื่อหวังผลให้เกิดความหวาดระแวงต่อทางภาครัฐและสร้างความแตกต่างนะครับระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้นำมาใช้ดังนั้นนะครับการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงร่วมกันกับเครือข่ายมวลชนในพื้นที่สารสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาจัดกิจกรรมเวทีร่วมมือสร้างสันติสุขขึ้นภายใต้ชื่อเวทีประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนั่นเองครับเรื่องสันติสุขทุกคนมีความปรารถนาอยากให้มันเกิดขึ้นแต่เราก็ถ้าเราร่วมใจจริงๆนะครับคือจริงจังในที่จะแก้ปัญหานะครับของเรานะครับเวทีความร่วมมือสร้างสันติสุขประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเราต้องการที่จะใช้เวทีตรงนี้ครับเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านซึ่งต้องยอมรับว่าในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นะครับเราก็จะทำการเปิดเวทีกระจายไปยังทุกตำบลซึ่งมีทั้งหมด290ตำบลเพื่อรับฟังปัญหารับฟังความต้องการและที่สำคัญก็คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการจริงๆว่าในเรื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนั้นพี่น้องประชาชนต้องการอะไรนะครับซึ่งผลจากการขับเคลื่อนเวทีในช่วงที่ผ่านมาตอบโจทย์ที่สำคัญที่เป็นความต้องการของชาวบ้านในเรื่องแรกเลยที่ชาวบ้านต้องการก็คือต้องการที่จะให้ยุติการใช้ความแรงแล้วก็ให้หันหน้ามาแก้ปัญหาในเชิงสันติวิธีชาวบ้านต้องการที่จะให้มีการพัฒนาด้านอาชีพเขามีความเป็นห่วงปากท้องชาวบ้านเขาต้องการที่จะให้รัฐบาลมาแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นทุกข์ของชาวบ้านและเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็ชาวบ้านต้องการที่จะให้มาดูในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ทั้งความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมในความรู้สึกซึ่งขณะนี้ในการเปิดเวทีทั้ง290ตำบลยังคงดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันจะเห็นได้ว่าในบทบาทของสภาเสรีตำบลณปัจจุบันเนี่ยนอกจากเป็นเวทีที่เราตั้งขึ้นมาในช่วงแรกเพื่อรับฟังความต้องการของชาวบ้านแล้วณปัจจุบันนี้นะครับเราได้เพิ่มเติมในเรื่องของการขับเคลื่อนงานการพัฒนาตามนโยบายตำบลมั่นคงบางครั้งเองของรัฐบาลเราไปใช้เป็นเวทีในการเคลื่อนกำปองตะวาและล่าสุดก็คือเป็นเวทีในการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนตามแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกื้อกูลต่อ
การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและใช้แนวทางสันติวิธีภายใต้กฎหมายเดียวกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุขซึ่งการดำเนินการเพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ภาพมีความรู้สึกว่าเวทีสันติสุขนี้เป็นเวทีที่ทำให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอะไรต่างๆกันได้อันนี้เรื่องสันติสุขทุกคนมีความปรารถนาอยากให้มันเกิดขึ้นแต่เราก็จะทำให้สำเร็จได้ต้องอาศัยการพบปะพูดคุยกันนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราพบปะกันบ่อยๆพูดคุยกันบ่อยๆไอ้สิ่งที่ไหนที่เรายังไม่เข้าใจก็ได้พูดทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้คือว่าคนเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องพูดคุยกันเท่านั้นถึงจะเป็นได้ต้องมีการพบปะพูดคุยกันแต่ถ้าคนต่างคนต่างหันหลังให้กันหรือว่าไม่มีทางไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมันอย่างมากับบาโบพอได้พูดคุยก็ได้รู้ว่าอยู่กันตรงไหนอยู่ตรงไหนมีความสำคัญอย่างไรก็ได้ไปมาหาสู่กันได้ในอนาคตใช่ไหมนี่รัฐควรจะจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันบ่อยเช่นระดับเช่นสมมติระดับผู้นำหรือระดับเยาวชนในต่างๆก็ต้องให้มันมีเป็นสเต็ปไปมาว่าน่าจะสำเร็จก็เวทีสันติสุขนะครับก็คือมันหลายอย่างนะครับถ้าเราร่วมใจจริงๆนะครับคือจริงจังในที่จะแก้ปัญหานะครับของเรานะครับคือเราหลากหลายเป็นพหุวัฒนธรรมที่เรามาคุยกันนะคือทุกอย่างมันอยู่ที่เราคุยครับถ้าเราคุยลงตัวก็โอเคนะครับอยู่ที่คณะของเราด้วยเราจะเดินไปทางไหนนะครับเวลาเราคุยกันนะเราต้องมีเอาจริงเอาจังนะครับทุกภาคส่วนสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับก็ถ้าเรามาร่วมหลายๆภาคส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มอาจจะเป็นแกนนำด้วยครับซึ่งอันนี้ก็คงจะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าแกนนำที่จะกลับไปประชาสัมพันธ์พูดต่อนะครับกลุ่มเล็กๆจากพื้นที่ของแต่ละท่านนะครับก็เรามีงานที่จับเสวนานะครับเพราะวัฒนธรรมอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอยากจะขอเสนอว่าต้องจัดเป็นเรื่อยๆไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเราได้ฟังมุมมองของหลายๆแง่มุมจากไม่ว่าจะเป็นท่านพระสงฆ์เองหรือว่าตัวอิหม่ามและยังมีเยาวชนอีกด้วยและนอกจากนี้ก็เป็นผู้นำในพื้นที่ทั้งหมดทำให้เราได้รู้ว่าเนี่ยแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะได้รับวิธีการแก้ไขที่มันเป็นแนวร่วมด้วยกันเนี่ยใช้อย่างไรครับมุมมองของการพูดคุยใช่ไหมครับผมคิดว่าความประทับใจที่ผมเห็นในงานนี้เนี่ยในเรื่องนี้นะก็คือพอเราได้มานั่งคุยจริงๆแล้วเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเพียงแค่ว่าหลายๆคนอาจจะพูดในแง่นี้หรือว่าอีกคนจะพูดในแง่นี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความต้องการเราคือเป็นหนึ่งเดียวกันแค่เรามานั่งคุยกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเราสามารถไปด้วยกันได้นะอยู่ด้วยกันได้นะแล้วก็พัฒนาหลายๆเรื่องให้มันเป็นจุดที่ไม่มีความทะเลาะเบาะแว้งกันได้ครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณพี่กรมนเองหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอสมหรือว่ากลุ่มแม่บ้านหรือเยาวชนเองครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราสละเวลานิดนึงของเราเนี่ยมาเพื่อพูดคุยเพื่อหาแนวร่วมของเราเนี่ยอีกไม่นานปัญหาบ้านเราเนี่ยจากที่เคยเกิดปัญหารุนแรงเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะหายไปอย่างแน่นอนครับ
ครงการเวทีร่วมมือสร้างสันติสุขนะครับเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตามแนวทางสันติวิธีสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขแต่อย่างไรก็ตามนะครับการแก้ไขปัญหาจะสำเร็จลุล่วงและยั่งยืนหรือไม่นั้นนะครับอยู่ที่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับ